สนับสนุนโดย Build Insight ยกระดับการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและอัปเดตความคืบหน้าไซต์งานแบบ Real Time ออกรายงานให้อัตโนมัติดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ build.com/insight ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Issue On Site รายการที่จะพาทุกคนไปสำรวจประเด็นปัญหาต่างๆที่ยังรอการแก้ไขทั่วทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมชั่งใจอยู่พักใหญ่ๆว่าสถานที่ที่ผมพามาชมในวันนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของปัญหาที่นำมาเป็น Issue On Site ได้ไหมหรือว่าจะแค่พาเดินชมบรรยากาศริมถนนสายหนึ่งในเมืองกรุงเทพที่มีความร่มรื่นสวยงามไปกว่าถนนหลายๆสายดีสุดท้ายก็เอาเป็นว่าผมจะพูดถึงทั้งข้อดีที่ดีมากๆแล้วก็ข้อเสียที่ควรได้รับการแก้ไขมากๆของถนนสายนี้ไปพร้อมๆกันก็แล้วกันโดยถนนที่ผมกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือถนนวิทยุนั่นเองนะครับพูดถึงถนนวิทยุแล้วเอกลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือความร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ตลอดแนวถนนทั้งบริเวณเกาะกลางแล้วก็ริมฝั่งซ้ายขวาที่เรียกได้ว่าหาถนนที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ไม่ได้ง่ายๆนักในบ้านเรานะครับแล้วถนนสายนี้เนี่ยถึงจะเป็นถนนสายสั้นๆที่มีความยาวแค่ประมาณ 2.6 กิโลเมตรแต่ก็มีความสำคัญมากในหลายแง่มุมทั้งเป็นแหล่งรวมอาคารสำนักงานและโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งเชื่อมต่อถนนสายสำคัญอย่างถนนเพลินจิตกับถนนพระรามที่4ซึ่งเป็นย่านธุรกิจขนาดใหญ่หรือ CBD หลักของกรุงเทพเข้าด้วยกันและถนนสายนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของบรรดาสถานทูตแล้วก็สถานกงสุลต่างๆมากกว่า20แห่งเลยทีเดียวแต่ที่น่าแปลกก็คือถนนที่มีความสำคัญขนาดนี้ทำไมสภาพแวดล้อมของทางเท้าสองข้างทางกลับถูกปล่อยปละละเลยมายาวนานให้มีสภาพไม่ต่างไปจากทางเท้าบนถนนโสมสายอื่นในเมืองไทยแล้วในอนาคตอันใกล้นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมในวันนี้เราจะไปเดินสำรวจเพื่อตั้งคำถามและหาคำตอบไปด้วยกันครับสำหรับทางเท้าริมถนนวิทยุในบริเวณนี้ก็มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ3เมตรนะครับแต่ปัญหาหลักก็คือมีสิ่งกีดขวางตั้งอยู่บนทางเท้าเยอะมากแม้ว่าโดยรวมทางเท้าจะมีความกว้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่พอเดินไม่สะดวกก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าแคบไปโดยปริยายจากเท่าที่ผมทราบมาคือทางกทม.เนี่ยเวลาเขาสร้างทางเท้าจริงๆแล้วเขาก็มีกำหนดไว้ชัดเจนนะว่าต้องมีขนาดแต่ละจุดไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ถนนขนาดนี้ทางเท้าต้องกว้างกี่เมตรอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นข้อกำหนดที่คิดกันว่าความกว้างเท่านั้นยังไงก็เดินได้แน่ๆยกตัวอย่างเช่นทางเท้าแคบๆบางที่ซึ่งก็กว้างประมาณ1เมตรถ้าเราคิดกันแบบคนที่ออกแบบเขาก็ถือว่า1เมตรเนี่ยก็กว้างพอให้คน2คนเดินสวนกันได้แล้วแต่เวลาสร้างขึ้นจริงๆมันไม่ได้ใช้งานได้เต็ม1เมตรเนี่ยสิครับพื้นที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นที่ตั้งของเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาตู้ควบคุมระบบสาธารณูปโภคใต้ดินอะไรต่อมีอะไรอย่างที่เห็นตรงนี้ก็เป็นตู้ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าทางเท้าเหลือพื้นที่ให้เดินได้จริงๆแค่ราวๆครึ่งเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความกว้างก็คือสภาพผิวทางเท้าที่มีผลต่อคนที่ใช้เดินไปมานะครับถ้าทางเท้าสภาพดีเนี่ยต่อให้แคบหน่อยก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่อะไรแต่อย่างจุดนี้คือผุพังถึงขั้นเห็นท่อบางอย่างที่เป็นท่อโลหะใต้ทางเท้าโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นช่วงๆตัวแผ่นกระเบื้องต่างๆก็แตกร่อนไม่เรียบร้อยไม่ไกลกันตรงนี้ก็เห็นเป็นท่อร้อยสายไฟโผล่ขึ้นมาอีกจุดนึงซึ่งภาพที่เห็นนี่ก็ทำให้เราสรุปได้2อย่างแล้วคือ1แผ่นทางเท้ามีความบางมากๆและ2ก็คือตัวท่อฝังไว้ตื้นมากซึ่งอาจจะตื้นเกินไปกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นด้วยนะครับจากที่ผมเคยสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยปัญหาหลักๆมันก็มาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบทางเท้าแต่ละหน่วยไม่ได้มีการบูรณาการกันอย่างเป็นระบบเช่นถ้าฝ่ายของการประปามาขุดทางเท้าเพื่อจัดการซ่อมแซมท่อใต้ดินของตัวเองเมื่อขุดเสร็จเขาก็อ้างว่าการซ่อมทางเท้าคืนให้อยู่ในสภาพเดิมซึ่งอาจจะหมายถึงการจัดซื้อและติดตั้งแผ่นทางเท้าใหม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเขาแต่เป็นหน้าที่ของสำนักการโยธาพอไม่ได้มีการประสานงานกันดีๆทางเท้าส่วนใหญ่ก็เลยมีร่องรอยปุปะแบบขอไปทีอย่างที่เห็นอีกหนึ่งปัญหาก็คือการใช้งานทางเท้าผิดประเภทอย่างรถมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาขับขี่กันบนทางเท้าโดยส่วนใหญ่ก็จะอ้างว่ารถติดซึ่งแน่นอนว่าการขึ้นไปขี่บนทางเท้าเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะทางเท้าไม่ได้ออกแบบให้แข็งแรงพอที่จะรองรับการใช้งานแบบนั้นเพราะงั้นหลายๆที่เนี่ยทางเท้าก็เลยพังเร็วแล้วยังเป็นอันตรายกับคนที่เดินอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรื่องดราม่ากับกรณีนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เป็นเรื่องของวินัยจราจรที่เรายังขาดการปลูกฝังรวมทั้งขาดบทลงโทษอย่างจริงจัง
แต่ถ้าจะแก้กันที่ต้นเหตุของปัญหามันก็ต้องย้อนกลับไปแก้ถึงเรื่องของรถติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ยากทั้งด้วยสภาพของผังเมืองและระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพก็ได้แต่หวังว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้จะไม่ถูกมองข้ามและได้รับความใส่ใจให้เกิดการแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นได้ในสักวันนะครับเรื่องต่อมาที่เป็นปัญหาอมตะของถนนมากมายในบ้านเราก็คือสายไฟสายสื่อสารครับซึ่งถนนสายนี้ก็เคยถูกหยิบยกไปล้อเลียนจิกกัดกันหลายครั้งด้วยความที่ถนนวิทยุเนี่ยมีชื่อที่ฝรั่งเรียกอย่างไม่เป็นทางการกันมาหลายสิบปีว่า Wireless Road ซึ่งบังเอิญสามารถแปลว่าถนนไร้สายก็ได้แต่ถนนที่มีชื่อว่าไร้สายกลับเต็มไปด้วยสายระยงระยางจนขัดแย้งไปซะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามอย่างน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวดีที่พอจะทำให้ดีใจได้บ้างคือตอนนี้สายไฟสายสื่อสารตลอดแนวบนถนนสายนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนเป็นระบบสายใต้ดินแล้วที่เพิ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาฝาบ่อบนผิวถนนไม่เรียบร้อยเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ด้วยโครงการนำสายลงดินนี่เองนะครับเพราะงั้นอีกไม่นานถนนวิทยุก็คงจะมีสภาพที่สวยงามแล้วก็โล่งตามากขึ้นแล้วครับตรงจุดนี้มีของน่าสนใจตั้งอยู่ด้วยครับเป็นจุดให้บริการรถจักรยานให้เช่าของกทม.ที่มีชื่อว่าโครงการปันปันก็มีมาประมาณ10ปีแล้วแต่เหมือนว่าจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ซึ่งจากที่ผมเคยถามหลายๆคนที่ชอบปั่นจักรยานในเมืองแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้เนี่ยเหตุผลก็ประมาณว่าค่อนข้างยุ่งยากที่ต้องสมัครสมาชิกแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต้องรอรับสมาร์ทการ์ดเหมือนบัตรรถไฟฟ้าที่ต้องใช้แตะเวลาจะเช่าจักรยานแต่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพถนนและทางเท้าในเมืองที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยกับการปั่นจักรยานเท่าไหร่อย่างโครงการ Bike Lane หลายที่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะสร้างไว้แล้วก็ขาดการดูแลกลายเป็นที่จอดรถริมถนนเป็นทางมอเตอร์ไซค์หรือที่ตั้งแผงลอยกันไปหมดเพราะงั้นต่อให้มีระบบจักรยานให้เช่าดีๆแต่ถนนหนทางไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับจักรยานก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับตรงนี้มีทางม้าลายข้ามไปฝั่งตรงข้ามซึ่งก็มีการทำทางลาดและทางตัดตรงเกาะกลางไว้ให้แต่ก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรมเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขครับต่อเรื่องจักรยานกันอีกนิดนึงคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่รักการปั่นจักรยานมากๆคนหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ได้แต่เอาไปปั่นในสวนสาธารณะเป็นบางวันเท่านั้นเองลองนึกดูว่าถ้าเราสามารถปั่นจักรยานไปทำงานไปเที่ยวเล่นในเมืองปั่นไปตลาดไปซื้อของไปกินข้าวใกล้ๆบ้านได้อย่างปลอดภัยกรุงเทพก็คงเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นอีกมากเลยนะครับทางเท้าแต่ละจุดก็ไม่ได้มีความกว้างเท่ากันเสมอไปนะครับอย่างจุดนี้จะกว้างกว่าช่วงที่เราเดินผ่านมาโดยกว้างประมาณ4เมตรครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกว่าถนนวิทยุเนี่ยเป็นถนนที่รายล้อมไปด้วยสถานทูตมากมายแล้วบรรดาสถานทูตและสถานที่ราชการระดับนานาชาติเหล่านี้ก็มักจะมีเขตรั้วกว้างขวางล้อมรอบไปด้วยต้นไม้แล้วก็สวนซึ่งก็ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็หรูหรามีระดับของถนนสายนี้ได้มากเลยครับอย่างทางขวามือของเราก็เป็นสถานทูตเนเธอร์แลนด์ที่ภายในก็มีต้นไม้ใหญ่ครึ้มเลยทีเดียวนะครับนอกจากสถานทูตแล้วริมถนนสายนี้ก็ยังมีโรงแรมหรูแบรนด์ดังอีกหลายแห่งและด้วยความที่เป็นถนนระดับไฮเอนด์แบบนี้เนี่ยก็ทำให้บรรดาที่ดินรอบถนนสายนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ดินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวครับตรงนี้ก็มีการเอาเทปมาล้อมกั้นจุดที่กำลังดำเนินการอะไรบางอย่างจากที่เห็นคือเป็นการซ่อมพื้นทางเท้าด้วยการเทปูนแล้วล้อมกันไว้เพราะว่าปูนยังไม่แห้งนะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยสังเกตว่าในบ้านเราเวลาทางเท้าที่เป็นแผ่นคอนกรีตหรือแผ่นกระเบื้องมีปัญหาผุพังแตกหักส่วนใหญ่เลยแทนที่จะแก้ด้วยการเปลี่ยนแผ่นปูทางเท้าใหม่เขามักจะแก้ด้วยการเอาปูนหรือไม่ก็ยางมาตอยมาเทปกปิดรอยแตกให้มันจบๆไปซึ่งก็ทำให้ภาพลักษณ์ความสวยงามแล้วก็ความคงทนในการใช้งานผิดไปจากมาตรฐานที่ควรเป็นซึ่งเหตุผลหลักก็มาจากการขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างที่ผมได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้ครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ว่าจะอยู่บนถนนสายไหนเราก็มักจะพบเห็นได้เสมอก็คือจุดตั้งแผงค้าขายบนทางเท้านะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและส่งผลไปถึงอะไรอีกหลายเรื่องมากรวมทั้งเรื่องขยะที่เกิดขึ้นจากผู้ค้าและผู้ซื้อ
ปัญหาทางเท้าเสื่อมโทรมและสกปรกเป็นคราบกระดำกระด่างจากน้ำทิ้งน้ำมันและเศษอาหารที่ร้านค้าแผงลอยเทลงพื้นยังไงก็ขอฝากปัญหานี้ไปถึงทางผู้ว่ากทม.คณะทำงานและสำนักงานเขตทุกเขตให้ช่วยกันหาทางออกเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จัดหาที่ทางที่เหมาะสมให้กับสตรีทฟู้ดที่เป็นที่พึ่งปากท้องของผู้คนจำนวนไม่น้อยให้สำเร็จด้วยนะครับเรามาดูในมุมที่สวยงามกันบ้างต้องยอมรับว่าต้นไม้ใหญ่บนถนนวิทยุนี่เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากจริงๆครับให้ความร่มรื่นเหมาะกับบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกมาเดินบนทางเท้าเป็นระยะทางไกลๆเพราะนอกจากทางเท้าจะไม่เอื้ออำนวยแล้วเนี่ยยังเป็นเพราะไม่ค่อยมีร่มเงาแค่เดินตากแดดนิดเดียวก็ร้อนจนเพลียแล้วแต่พอพูดถึงการมีต้นไม้ใหญ่ๆที่ให้ร่มเงาริมถนนในเมืองเนี่ยบางคนอาจจะตั้งประเด็นว่ามันจะมีปัญหาตามมาได้ไหมทั้งเรื่องใบไม้ร่วงเรื่องกิ่งก้านไม้ที่หักตกลงมาเป็นอันตรายหรือการบดบังแสงไฟในเวลากลางคืนเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาเล็กๆที่สามารถหาทางออกได้ทั้งหมดอย่างเรื่องใบไม้ร่วงก็ต้องอาศัยการเก็บกวาดทำความสะอาดถนนอย่างเป็นกิจวัตรซึ่งโดยปกติต่อให้มีหรือไม่มีใบไม้ก็เป็นสิ่งที่ควรต้องทำกันอยู่แล้วเรื่องกิ่งไม้หักตกลงมาก็แก้ได้ด้วยการคอยมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านต้นไม้หรือที่เรียกว่ารุกขกรคอยดูแลตัดแต่งให้ถูกวิธีเพื่อให้ต้นไม้ไม่เติบโตอย่างไร้ทิศทางไร้การควบคุมเรื่องไฟที่บดบังเองก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการตัดแต่งต้นไม้เช่นกันหรือติดตั้งไฟทางเดินบนพื้นเพิ่มสำหรับคนที่ใช้ทางเท้านะครับเพราะอย่างน้อยถนนวิทยุสายนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต้นไม้ใหญ่กับถนนในเมืองเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้และส่งเสริมคุณค่าให้กันและกันได้อย่างลงตัวจริงๆครับมาตรงนี้ก็เหมือนว่าจะเจอสิ่งกีดขวางอีกอย่างแล้วก็คือสะพานลอยคนเดินข้ามที่มีทางขึ้นลงกินพื้นที่บนทางเท้าไปเกือบหมดเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าการออกแบบทางเท้าเอื้ออำนวยมีการกวดขันให้วินัยการขับขี่เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังแล้วเนี่ยผมคิดว่าการมีทางม้าลายดีๆที่เส้นคมชัดมีไฟสัญญาณขอข้ามมีไฟสองทางให้เห็นโดดเด่นในเวลากลางคืนก็น่าจะทดแทนสะพานลอยแบบนี้ได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้นเดินลงสะพานลอยเช่นผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ด้วยส่วนสะพานลอยนั้นก็ควรมีไว้ใช้เฉพาะในจุดที่ถนนมีความกว้างมากๆและรถยนต์วิ่งเร็วๆอย่างเช่นทางด่วนมอเตอร์เวย์ไม่เหมาะกับถนนในใจกลางเมืองแบบตรงจุดนี้นะครับเดินกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงจะพอมองเห็นภาพโดยรวมของถนนวิทยุสายนี้กันแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเดินตรงไปข้างหน้าอีกไม่กี่ร้อยเมตรถนนสายนี้ยังจะผ่านหน้าสวนลุมพินีที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครและยังมีจุดตัดพร้อมทางขึ้นลงสะพานเขียวเส้นทางเดินเชื่อมต่อไปยังสวนป่าเบญจกิติถัดไปอีกหน่อยนึงทางด้านซ้ายของถนนยังเป็นที่ตั้งของโครงการ One Bangkok โครงการพัฒนากลุ่มอาคาร Mixed Use ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพบนหัวมุมจุดตัดกับถนนพระรามที่4ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมทหารและสถานีวิทยุแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นที่มาของชื่อถนนสายนี้ด้วยจะเห็นได้ว่าเป็นถนนที่มีศักยภาพและมีความสำคัญมากๆอีกสายหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวดังนั้นเราก็อยากเห็นถนนสายนี้ได้รับการพัฒนาอย่างสมคุณค่าและเป็นต้นแบบถนนที่สวยงามเพื่อพัฒนาถนนสายอื่นๆต่อไปก็หวังว่าหลังจากการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการปรับปรุงสภาพทางเท้าให้มีความสวยงามทนทานและปลอดภัยต่อทันทีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนกรุงอีกจุดหนึ่งนะครับหากว่าใครที่มีข้อเสนอแนะข้อชี้แจงหรือข้อเห็นต่างตรงไหนในคลิปนี้ก็ร่วมคอมเมนต์แบ่งปันกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับเพราะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนล้วนอยากเห็นบ้านเมืองของเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมและนี่คือเป้าหมายที่พวกเราทุกคนมีร่วมกันใน Issue on Site ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ